ี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องและพี่น้องมาเห็นปรบมือผมเลยผมคิดว่าพี่น้องหลับไปหมดแล้วเนื่องจากว่าเวทีนี้เป็นเวทีประชาชนเพราะฉะนั้นผมเป็นนักการเมืองก็ไม่สามารถจะขึ้นได้เมื่อประชาชนจะขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องๆก็เห็นว่าเคยมาพูดอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อตอนตีสี่ก็ยังมีคนฟังอยู่ผมว่าวันนั้นผมพูดนี่คนฟังมากกว่า600คนเพราะว่ามีผู้มีจิตใจดีนะครับมาบริจาคเสื้อ600ตัวปรากฏว่าเสื้อนี่ไม่พอแจกแสดงว่าคนต้องฟังผมมากกว่า600แน่นอนแต่ที่พูดวันนี้นะครับไม่มีผู้ใจบุญมาเอาเสื้อมาแจกเพราะฉะนั้นท่านต้องฟังผมโดยที่ต้องไม่รับเสื้อนะท่านทั้งหลายครับท่านมองมาที่เวทีนี้ท่านจะเห็นว่าเมื่อผมเนี่ยขึ้นมาบนเวทีแล้วนี่นะครับจะมีสปอตไลท์เพิ่มขึ้นอีกดวงหนึ่งเพราะผมเป็นคนหัวล้านนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะหลับอยู่นี่นะครับต้องรีบตื่นผมจะใช้เวลาไม่มากประมาณ20นาทีสำหรับพี่น้องที่มาจากทางใต้ส่งเสียงหน่อยพี่น้องที่มาจากภาคอื่นส่งเสียงหน่อยเก้าอี้ส่งเสียงหน่อยออกเก้าอี้ร้องได้ด้วยที่ต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่14แล้วพี่น้องยังสู้เหลือเกินผมเนี่ยรักน้ำใจของพี่น้องจริงๆพี่น้องครับผมอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเพราะวันนี้ผมเดินมาตั้งแต่ตอนที่ผมมาช่วยครอบครัวผมนะครับเปิดร้านครัวกระบี่ทำขนมจีนซึ่งเอากะปิเอาเครื่องแกงมาจากกระบี่แล้วก็เส้นนี่ใช้ที่นี่นะครับวันนึงประมาณ300กิโลเปิดมาทั้งหมดวันนี้เป็นวันที่14แล้วพี่น้องถามผมมากว่าคุณอาคมชนะไหมแล้วจะชนะนี่ชนะยังไงไอ้ผมจะไปพูดแบบให้ท่านไม่มีความหวังเลยนี่ก็ไม่ได้แต่ว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองมา30ปีเพราะเป็นผู้แทนราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2526อันนี้มัน2556 30ปีนั่งอยู่ในสภาผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับพี่น้องลองตัดสินใจดูว่ามันมีส่วนที่จะทำให้ท่านมีโอกาสการชุมนุมของประชาชนครั้งนี้มีโอกาสชนะหรือไม่แต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องว่าเราจะชนะด้วยมาตรการที่ท่านสุเทพได้เสนอไปแล้วโดยการยกระดับขึ้นมา4ข้อเพราะวันนี้เราเชื่อผู้นำเราเชื่อหัวหน้าของเราว่าท่านสุเทพบอกว่าท่านจะชนะหรือพวกเราจะชนะไม่เกินเดือนพฤศจิกายนเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับผมไปเจอโหนสภาคนหนึ่งชื่ออาจารย์บุญเลิศเป็นผู้แทนจากทรงเซาพี่น้องก็เคยฟังคำทำนายของท่านบ้างแล้วที่ทุกครั้งที่ผ่านมาท่านไม่เคยทำนายผิดวันที่นายสุเทพออกมาแถลงที่สภาผู้แทนราษฎรวันที่31ตุลานะครับเวลา 10.2025 น. 10.25 น. พี่อันนี้โค้ดไว้นะ 10.25 น. ไปแถลงที่หน้าสภาซึ่งมีผู้แทนราษฎรอยู่ข้างหลังนี่เป็นร้อยทีวีนี่ไม่รู้จักกี่ร้อยช่องทั่วประเทศรวมทั้งทีวีต่างประเทศเพราะวันนั้นเป็นวันที่ท่านบอกว่าท่านจะออกมาชุมนุมกับพี่น้องประชาชนที่เราเรียกกันว่าท่านยินดีจะออกมาเป่านกหวีดโหนบุญเลิศบอกผมว่าตอนนั้นโหนบุญเลิศท่านไม่รู้ว่าผมเนี่ยไปอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนะบอกว่าโหนบุญเลิศบอกว่าผมก็ถามนะพอเจอกันในสภาผมก็ถามว่าพี่เลิศบอกว่าการต่อสู้ยกระดับของท่านสุเทพที่ไปเป่านกหวีดเรียกร้องประชาชนมาชุมนุมเพื่อคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครั้งนี้มีโอกาสชนะไหมเพราะวันนั้นเนี่ยมันผ่านสภาผู้แทนไปแล้วพี่บุญเลิศบอกว่าเอ้ยน้องคมมันแปลกนะวันนั้นมันเลิกที่พวกนี้ไปแถลงเนี่ย
มัน10:25 น.มันเป็นฤกษ์ท่านใช้คำว่าฤกษ์มีชัยเป็นฤกษ์ของการมีชัยและการออกไปฤกษ์ครั้งนั้นนะครับท่านบอกว่าจะมีคนออกมาช่วยสนับสนุนมากมายเหลือเกินผมขนลุกเลยนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นความจริงท่านสุเทพนัดกับพวกผมว่าจะออกในเวลา10:00 น.บอกกับนักข่าวทุกช่องว่าคุณเตรียมถ่ายได้เลย10:00 น.ผมจะไปแถลงที่พระหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการออกไปชุมนุมเรียกว่าเป่านกหวีดเหมือนที่ท่านเคยลั่นวาจาไว้ในเวทีหลายเวทีแต่ว่าปรากฏว่ามันออกไม่ได้10:00 น.ออกไม่ได้เนื่องจากว่าคำแถลงการที่จะไปแจกนักข่าวเนี่ยมันทำไม่เสร็จมีการแก้ไขแล้วเด็กก็ต้องไปพิมพ์เสร็จก็ต้องโรเนียวมาเพราะว่านักข่าวเป็นร้อยท่านเชื่อไหมครับมันเสร็จเอาตอน10:25 น.พอดีเพราะฉะนั้นวันที่ท่านเดินเราไปถึงนั่งที่หน้าเนี่ยมันเป็นเวลาที่เลทมาถึง25 นาทีนักข่าวนี่นั่งร้อนวันนั้นถ้าใครดูทีวีจะเห็นว่าเหงื่อแตกเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุบังเอิญนี่ใครจะไม่เชื่อสายศาสตร์ก็สุดแล้วแต่นะครับท่านเอาไปไตรตรองดูที่จริงฤกษ์นี่เราไป10:00 น.เพราะเรานัดเขาว่า10:00 น.แต่มันออกไม่ได้เพราะว่าแถลงการมันไม่เสร็จเอกสารจะแจกไม่เสร็จต้องมีการแก้ไขได้ออกตอน10:25 น.พอดีซึ่งไปตรงกับฤกษ์มีชัยตามที่โหรบุญเลิศบอกเพราะฉะนั้นชนะไหมครับเพราะฉะนั้นนี่นะเรื่องที่หนึ่งทีนี้ผมนี่คนปากมากผมก็ถามต่ออีกพี่เลิศพี่นี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอายุก็มากกว่าผมเป็นสวมาแล้วเป็นสสพี่บอกว่ายิ่งลักษณ์นี่ดวงมันเป็นยังไงผมก็ต้องถามคือเราเวลานี้เราสู้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช่ไหมเมื่อเรานี่ออกไปเลิกดีเลิก10:25 น.เป็นเลิกที่ท่านสุเทพไม่ได้ดูมาก่อนไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเลิกบังเอิญและบังเอิญมันเป็นเลิกดีเลิกมีชัยซึ่งทำอะไรก็สำเร็จท่านบอกว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์ล่ะคุณยิ่งลักษณ์ล่ะพี่มีดวงเขาไหมแกบอกกับน้องคมแกพูดอย่างนี้เลยถ้าเราจะทำอะไรก็ได้ถ้าเราจะทำอะไรก็ได้เวลานี้ดวงยิ่งลักษณ์ตกสุดๆท่านบอกว่าอย่างนี้นะนี่เราไม่ได้เชื่อไสยศาสตร์ทั้งหมดนะครับไสยศาสตร์มันก็เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งเพราะมันใช้หลักสถิตินะครับมันต้องสถิติหลายๆครั้งมันถึงจะกลายมาเป็นคำทำนายได้เหมือนคนดูลายมือคนร้อยคนลายมือไม่เคยเหมือนกันเลยท่านไปดูลายมือคนที่ติดคุกท่านไปดูลายมือคนที่ถูกประหารชีวิตกับท่านไปดูลายมือมหาเศรษฐีดูมันจะไม่เหมือนกันมันเป็นวิทยาศาสตร์เขาจะเก็บสถิติมาแล้วออกมาเป็นคำทำนายพี่บุญเลิศบอกว่ายิ่งลักษณ์ดวงตกสุดๆถึงวันที่26 พฤศจิกาเพราะฉะนั้นที่ท่านสุเทพบอกว่าภายในเดือนนี้นกได้แน่นอนผมก็เชื่อว่านกได้แน่นอนเห็นไหมครับผมเอา2 อย่างมาประกอบกันเพื่อจะกราบเรียนกับท่านทั้งหลายว่ามันเหลือเชื่อนะครับและตั้งแต่ชีวิตนักการเมืองของผมมาใน30 ปีนะครับไม่มีครั้งใดที่มวลหมู่มหาประชาชนออกมาอย่างนี้ถ้าใครจะดูภาพที่เขาถ่ายในอากาศทางสูงนะครับและเวลานี้ส่งไปทั่วโลกแล้วเนชั่นส่งไปทั่วโลกแล้วเขาเห็นแล้วว่าคนไทยออกมาเรือนแสนนะครับไม่รู้จะ กี่แสนจนเต็มไปถึงถนนราชดำเนินมันอาจจะไม่เท่า14 ตุลาเพราะ14 ตุลานี่มันออกมาจากสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์แล้วเดินผ่านอนุสาวรีย์เส้นนี้อนุสาวรีย์หลังนี้แล้วไปจนถึงหน้าพระบรมรูปทรงม้าคนเต็มไปหมดแล้วไปเกิดเหตุที่ข้างสวนจิตรดาตำรวจไม่ให้ผ่านในที่สุดก็สมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือมีการกระทบกระทั่งกันทุบตีนักศึกษากระโดดลงไปสระที่พระราชวังในที่สุดมีคนเปิดประตูพระราชวังให้นักศึกษาเข้าไปหลบติดต่อกันไม่ได้เพราะไม่มีโทรศัพท์มือถือและต่อมาก็มีการเข้ามาปราบปรามจับกุมนักศึกษาเกิดเป็นเหตุการณ์14ตุลาดังที่เราทราบกันอยู่วันนี้คนยังไม่มากเท่าวันนั้นเพราะวันนี้ไปแค่เลย4 แยกคอกงัวไปชนสนามหลวงยังไม่ถึงพระบรมรูปทรงม้าถ้าพี่น้องมาวันที่13 14และวันที่15ซึ่งนายสุเทพประกาศข่าวดี
พี่น้องครับถ้านายสุเทพประกาศข่าวดีวันที่15เราต้องออมกำลังกันมากันอีกครั้งวันที่15และวันนั้นผมเชื่อว่าจะมากกว่าเมื่อวานเพราะเมื่อวานในวันที่11เลิก11นาฬิกาซึ่งมีนักธุรกิจทุกหมู่เหล่าออกมาแสดงพลังให้เห็นมันมีคนที่ตาบอดอยู่คนเดียวที่มองไม่เห็นคือยิ่งลักษณ์ครับพี่น้องครับพี่น้องมันไม่มีครั้งใดแล้วนะครับที่คนออกมาหมดมหาวิทยาลัยที่ไม่ออกมามหาลัยเดียวคือมหาลัยชินวัตรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเด็กมันร้อยกว่าคนแต่มหาวิทยาลัยทักษิณออกมาแล้วนะมหาลัยทักษิณอยู่ที่ภาคใต้ครับบังเอิญชื่อทักษิณมาแล้วแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณนะครับมันชื่อทักษิณซึ่งมันแปลว่าภาคใต้อยู่แล้ววันนี้นะครับเสียดายไม่ได้ขึ้นเวทีมาอยู่ที่ร้านอาหารของคุณเชนเทือกสุบรรณนี่คนตาบอดคนตาบอดประมาณ20คนครับติดรถเขาด้วยแล้วมาชุมนุมด้วยแล้วมาติดอยู่ตรงนั้นคนเยอะมากไม่สามารถมาขึ้นเวทีได้เพราะฉะนั้นวันนี้หมดแล้วอาจารย์บัณฑิตนักศึกษานักธุรกิจพ่อค้าประชาชนผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพแม้กระทั่งคนตาบอดครับพี่น้องครับที่มาคัดค้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำไมคนค้านนายกทักษิณทำไมนายกทักษิณคนไม่เห็นด้วยมากในที่สุดค้านไปค้านมาทหารปฏิวัติทักษิณก็ต้องออกนอกประเทศเพราะทักษิณเนี่ยเอาเปรียบประชาชนมากขายบริษัทไป 70,000 กว่าล้านแล้วไม่ยอมจ่ายภาษีแล้วบอกว่านั่นเป็นขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องจ่ายภาษีใช้ความเป็นรัฐบาลโกงไม่ยอมจ่ายภาษีคนเราทุกคนที่เป็นคนไทยน่ะจะยากดีมีจนเดี๋ยวเราจ่ายภาษีเราถือว่าจ่ายภาษีบำรุงรัฐให้รัฐมีรายได้เพื่อเอามาพัฒนาประเทศแต่คนระดับทักษิณมหาเศรษฐีของประเทศไม่ยอมจ่ายภาษีหลบภาษีใช้ความเป็นรัฐบาลใช้เป็นคนมีอำนาจหลบภาษีนั่นคือจุดที่คนเกลียดทักษิณมากและในที่สุดทหารปฏิวัติทักษิณออกนอกประเทศแต่การปฏิวัติครั้งนั้นทักษิณทำหลายอย่างถ้าเราฟังคำแถลงของคณะปฏิวัตินะครับทักษิณโกงทุจริตคอร์รัปชันทักษิณแทรกแซงองค์กรอิสระทักษิณจับจ้วงพระมหากษัตริย์และทำลายระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นโดนทั้ง4ข้อคนก็เลยพอใจไล่ทักษิณออกไปทั้งที่พวกเราที่มา สนามราชดำเนินนี้เราไม่สนใจระบบปฏิวัติเหมือนกันเราไม่เห็นด้วยกับปฏิวัติเพราะประเทศไทยเราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเราเองได้พี่น้องทราบไหมครับมาตรา63เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะชุมนุมทางการเมืองด้วยความเปิดเผยปราศจากอาวุธดังที่พี่น้องทำอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นมาตรการนี้แหละที่จะเอาชนะรัฐบาลได้ผมถามพี่น้องสักคำว่าพี่น้องลองคิดด้วยสติดูก็ได้ถ้ารัฐบาลทำดีทำชอบคนมันจะออกมาเป็นล้านๆยังไงทั่วประเทศคนจะออกมาเป็นแสนๆในราชดำเนินยังไงเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตระหนักว่านี่เป็นวิถีทางประชาธิปไตยของประชาชนในระบบนี้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองไอ้ยิ่งโง่มึงไม่เข้าใจเหรผมไม่อยากจะเรียกยิ่งลักษณ์แล้วเพราะว่าเรียกแกก็ไม่เข้าใจเราต้องพูดให้มันเข้าหูผมเชื่อว่าแกยังดูเราอยู่อาจจะให้ลูกน้องมาอัดเทปก็ได้พี่น้องครับ2คำก็อ้างว่าเสียงข้างมาก3คำก็อ้างว่า15ล้านเสียงถ้าอาจารย์ถ้าพี่น้องฟังอาจารย์ที่เขาเป็นบรมครูทางการเมืองที่สอนวิชาปกครองนะครับคณะบดีของมหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดร.สมบัติธรรมรงธัญวงศ์ซึ่งเป็น1ใน14ตุลาที่เป็นผู้นำท่านบอกว่าเราในเลือกใช้ระบบประชาธิปไตยแบบฝรั่งเศสเราใช้ระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเราไม่สามารถเอาคน65ล้านคนมานั่งในสภาได้เราจึงใช้ระบบตัวแทนออกกฎหมายให้กำหนดว่า 150,000 คนเลือกผู้แทนไป1คนมานั่งในสภารวมแล้ว500คนนี่เขาเรียกว่าระบบตัวแทนเพื่อมาทำหน้าที่ปกครองประเทศเป็นบริหารเป็นนิติบัญญัติส่วนระบบตุลาการก็มีระบบหนึ่งส
3อำนาจนี้ทั้งบริหารนิติบัญญัติตุลาการจะทวงดุลซึ่งกันและกันจะนำพาชาติไปสู่ความรุ่งเรืองได้และประชาชนต้องมีส่วนร่วมท่านอาจารย์สมบัติอธิบายว่าที่ผมไม่อ้างตัวผมเองนะเพราะว่าผมไม่ใช่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยอาจารย์สมบัติบอกว่าเราเลือกใช้ระบบนี้เพราะว่าเหมือนกับระบบฝรั่งเศสเรามีระบบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเพราะฉะนั้นทุกเรื่องการตราพระราชบัญญัติต้องให้พระองค์ทรงลงพระประมาภิไธยการแต่งตั้งบุคคลสำคัญก็ต้องมีการโปรดเกล้าทรงลงพระประมาภิไธยท่านบอกว่าระบบตัวแทนนี้เป็นระบบที่ใครมีเสียงข้างมากปกครองประเทศมาจากสภานะแต่สภาต้องทำหน้าที่นิติบัญญัติถ้าเสียงมากก็ปกครองประเทศแต่เสียงน้อยก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านเสียงมากเขาเรียกว่านายกรัฐมนตรีเสียงน้อยเขาเรียกว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนที่สุดต้องเสียงมากจึงจะได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเสียงมากแล้วจะทำอะไรก็ได้ย่ำยีหัวใจประชาชนอย่างไรก็ได้ท่านบอกว่าเสียงข้างมากที่เป็นรัฐบาลต้องมีคุณธรรมกำกับถ้าไม่มีคุณธรรมกำกับก็จะสร้างรัฐที่ไม่มีความชอบธรรมเมื่อไม่มีคุณธรรมก็ไม่จะไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นรัฐบาลยิ่งรักจึงไม่มีความชอบธรรมประชาชนออกมาคัดค้านเห็นไหมครับแล้วจะมาอ้างบอกว่าวันนี้จะอยู่ให้ครบ4ปีเพราะประชาชนเลือกมาแล้ว300กว่าคนรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลจะอยู่ให้ครบ4ปีแต่ประชาชนซึ่งก็เป็นเจ้าของอำนาจว่าพี่น้องลองฟังคำแปลดูดิครับประชาธิปไตยประชามันมาจากคำว่าประชาชนซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินธิปไตยซึ่งมันแปลว่าอำนาจเมื่อเอาประชามาบวกกับธิปไตยมันหมายถึงระบบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจอำนาจของพวกเราไม่ใช่อยู่2นาทีเวลาหย่อนบัตรอำนาจของพวกเราไม่ใช่อยู่ใน2นาทีเวลาหย่อนบัตรเพราะ2นาทีนั้นถ้าเราไม่ได้เลือกผู้แทนที่เลือกอย่างอิสระเลือกอย่างเสรีชนเลือกเพราะเขาเป็นคนดีเลือกเพราะอามิสินจ้างเลือกเพราะเงิน2นาทีนั้นก็จะเป็น2นาทีที่ไร้คุณค่าเพราะฉะนั้นเสียงข้างมากที่มาอ้างอยู่วันนี้ต้องกำกับด้วยคุณธรรมเพื่อความชอบธรรมและสร้างรัฐที่เป็นนิติรัฐปกครองประเทศโดยใช้นิติรัฐวันนี้พี่น้องก็เห็นอยู่แล้วว่ารัฐบาลนี้ลุกแก่อำนาจนายกยิ่งลักษณ์แกชอบอยู่2อย่าง1ชอบแก้กับ2ชอบกู้ชอบกู้พี่น้องเห็นไหมครับกู้350,000 ล้านคนก็ให้อภัยเพราะเห็นว่าน้ำท่วมคิดว่าคงแกก็คงไปแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ที่จริงมันเกิดอาเพศนะครับเพราะว่าน้ำท่วมปีเดียวนี่ก็เหนื่อยแย่แล้วปรากฏว่าแกเป็นนายก2ปีท่วมทั้ง2ปีเพราะฉะนั้นถ้าต่ออีก2ปีคนไทยท่วมตายแน่ครับพี่น้องครับ350,000 ล้านปีที่2น้ำก็ยังท่วมอีก2ปีคนไทยตายเพราะน้ำท่วม100คนแล้วเห็นไหมครับแกนะครับชอบกู้เงินวันนี้แกยังไม่ยอมยุบสภาเพราะว่าเงิน2ล้านล้านที่แกอ้างว่าประเทศไทยยังไม่มีรถความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยประเทศหลายประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่เขามีเงินมากเขามีแต่ว่าไม่จะสร้างทีเดียว 3-4 สายโดยไม่ได้คำนวณก่อนว่ามันคุ้มไหมพอเราพูดในสภามากกว่านายกจะสร้างไปทำไมอ่ะสายอีสานก็ไปแค่หนองคายสายเหนือก็ไปถึงเชียงใหม่บ้านแกเองสายใต้บ้านผมแกลงไปแค่หัวหินมีสายตะวันออกนิดนึงออกไปทั้งหมดสร้างทีเดียว4สายใช้เงิน2ล้านล้านพอเราพูดมากแกบอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ทุกผักใครจะเอาผักมาขายกรุงเทพแพงรถไฟความเร็วสูงมันจะแพงเท่ากับรถมันจะแพงกับเครื่องบินและใครจะไปนั่งรถไฟอยู่ล่ะครับนั่งเครื่องบินไม่ดีกว่าเหรอ1ชั่วโมงก็ถึงแล้วมีได้ครับมีได้แต่ก็ต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนให้มันคุ้มทุนแล้วก็ถ้าเราจะเชื่อมประเทศในภูมิภาคนี้มันก็ต้องทำให้ไปทะลุหนองคายไปทะลุลาวไปทะลุจีนทางนี้ก็ไปมาเลเซียไปทะลุกัวลาลัมเปอร์อย่างนั้นได้มันถึงจะเรียกว่าเชื่อมเพื่อนำคนเข้ามาในประเทศไทยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคนสามารถเดินทางได้ไม่ใช่สร้าง
เพราะว่าตัวเองเป็นนายกแล้วอยู่เชียงใหม่ทำรถไฟไปเชียงใหม่ไม่รู้จะให้ใครขี่อย่างนี้เงินเราทั้งนั้นดอกเบี้ย3ล้านล้านบวกกับเงินต้น2ล้านล้านเป็น5ล้านล้านต้องใช้หนี้50ปีคนที่อยู่ตรงนี้จะเหลือใช้หนี้อยู่อีกกี่คนนอกนั้นตายก่อนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเรียกว่าชอบกู้ชอบแก้เวลานี้ก็ยังค้างอยู่ในสภาค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายแล้วแก้กฎหมายก็เป็นเรื่องท่านเห็นไหมเวลานี้คนออกมาคัดค้านกันมากผมกราบเรียนกับพี่น้องว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแกชอบทั้งกู้เลยทั้งชอบทั้งแก้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกถ้าเราต่อสู้จนได้รับชัยชนะเราเจอยิ่งลักษณ์ที่ไหนเราแก้เลยดีไหมครับพี่น้องแต่ว่าไม่รู้จะแก้อะไรนะพี่น้องไปคิดเอาเองเพราะแกชอบแก้เราก็ช่วยแกแก้หน่อยพี่น้องครับการบันทึกประวัติศาสตร์ต้องมีทุกครั้งรอบนี้เราก็ต้องบันทึกประวัติศาสตร์มีหลายคนพูดก่อนหน้าผมมานั่งฟังอยู่หลายวันก็บอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องบันทึกไว้ในหนังอะไรครับพี่น้องครับหนังหมาแต่ก็บอกว่าอย่าเอาหมาหนังดีสงสารมันเพราะหมามันก็มีความซื่อสัตย์หาหมาตัวที่มันกำลังจะตายแล้วหมาขี้เดือนลอกออกมาแล้วบันทึกผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องบันทึกผมก็มาเป็นผู้แทนผมใหม่ๆตอนนั้นหลัง14ตุลามีสสบางคนที่ขายตัวนะครับเขาเขียนระบนหนังหมาขี้เรือนวิ่งอยู่หน้าสภาผมไม่ต้องเอ่ยชื่อเขามันบันทึกจริงนะครับเพราะคนมันไม่ยอมคนมันเกลียดชังวันนี้ถ้าเราจะบันทึกนะครับเราต้องบันทึกคนที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายคนที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนคนที่มาโกงชาติคนที่มาแอบเอาภาษีของเราไปข้าวพกข้าวห่อและพวกพ้องคนที่ต้องเอาก่อนเพื่อนเลยผมว่าทักษิณชินวัตรพี่น้องเห็นด้วยไหมครับนี่แหละคนนี้แหละถ้าคนนี้นะครับถึงแก่ชีวิตหรือตายไปคนเดียวผมว่าบ้านเมืองสงบพี่น้องแปลกใจไหมครับว่าทำไมคนไทยเนี่ยคนไทยเป็นเมืองพุทธนะครับถึงแม้ว่าเขาเกลียดยังไงเขาก็ไม่ลุกขึ้นมายิงเขาไม่ลุกขึ้นมาฆ่ายกเว้นว่าแกจะไปภาคใต้แต่ว่าแกก็ไม่ไปภาคใต้ตอนแกเป็นนายกแกก็ไปแอบๆซ่อนๆอยู่ไปสั่งให้เขาดำเนินการเข้าไปจัดการในรือเซเข้าไปในตากใบและแกก็กลับกรุงเทพการยิงการฆ่ากันในภาคใต้ยังไม่จบสิ้นเพราะแกบอกว่าโจรกระจอกผมคิดว่าถ้าท่านทักษิณได้ถึงแก่ชีวิตคือตายซะบ้านเมืองจะสงบแน่นอนผมไม่ได้เห็นด้วยกับองค์กรอังกออิดะนะครับพี่น้องเห็นไหมครับที่เขาปิดหน้านะอังกออิดะนะครับที่เขาเป็นกระบวนการต่อสู้กันระหว่างมุสลิมด้วยมุสลิมด้วยกันแล้วก็มีการฆ่ากันนะอังกออิดะนะครับออกมาแถลงพี่น้องเห็นไหมออกทีวีเลยนะพันหัวเลยโผล่แต่ตาเลยแล้วเอารูปทักษิณมาโชว์เขาบอกว่าแล้วพอถึงเขาจะแถลงนะครับเขาจะเปิดหน้าเลยการที่เขาเปิดหน้าแสดงว่าเขาไม่กลัวทักษิณเขาเปิดหน้าเลยแล้วก็แถลงทุกครั้งเวลาเขาจะไปแถลงข่าวนี่ครับเวลาเขาต่อสู้คนนี้เขาจะปิดหมดมานั่ง3คนแล้วรูปทักษิณมาโชว์ผมก็นั่งดูด้วยความใจจดใจจ่อเขาบอกว่ามุสลิมสอนให้มุสลิมเป็นเพื่อนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นคนที่ไหนก็ตามเขาถือว่าพี่น้องมุสลิม3จังหวัดภาคใต้เป็นพี่น้องเขาเขาบอกว่าคนคนนี้ทำให้พี่น้องเขาตายไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงเวลาที่เขาจะล้างแค้นแล้วแต่ว่าตั้งแต่เขาแถลงมาถึงวันนี้ยังไม่ทำงานเลยพี่น้องครับนี่ถ้าอันกอริดาทำงานนะผมว่าเร็วเราไม่ต้องจัดการเองเราปล่อยให้อันกอริดาทำงานพี่น้องทราบไหมครับที่ทักษิณไปโน่นไปนี่ผมว่านี่อาจจะสาเหตุหนึ่งนะครับไม่กล้าอยู่ก็ได้เพราะกลัวอันกอริดานี่ผมกราบเรียนกับพี่น้องคนที่เราต้องจัดการคนแรกถ้าเขาเสียชีวิตซะก่อนผมคิดว่าเหมือนที่หัวหน้าพรรคผมพูดนะท่านบอกว่ามาประเทศให้มาเลยเข้ามาในประเทศมาเลยมาอย่างเท่ๆก็ใส่กุญแจมือเข้ามาถ้ามาอีกอันนึงก็เท่ๆก็คือว่าให้พระนำหน้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยบ้านเมืองจะได้สงบเสียทีแต่กรณีอย่างนั้นนะครับแกต้องตายเองซึ่งเราก็ต้องรออยู่ว่าเมื่อไหร่แกจะถึงแก่กรรมแล้วก็ตายเองคนที่เราจะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่ทำให้เราเดือดร้อนในขณะนี้คือยิ่งลักษณ์ท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนไทยดูถูกที่สุดเลยโง่ที่สุดอย่างที่คุณว่านะครับ
เราไม่เคยมีผู้นำที่เป็นอย่างนี้ขายหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องบันทึกเลยเราจะไม่บันทึกว่ายิ่งรักเราบันทึกว่ายิ่งโง่มาเป็นผู้นำเราได้ยังไงเขาจะได้ดูถูกเราว่าคนไทย63ล้านคน65ล้านคนมีคนอย่างนี้หรือเป็นผู้นำหาไม่ได้แล้วหรือนอกจากนั้นนะครับที่ท่าของนายกทักษิณนะครับที่ข้าของทักษิณชินวัตรก็มีหลายคนที่เราจะต้องบันทึกเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นเวทีพอลองนั่งดูพี่น้องลองดูนะครับหลายคนนะครับที่เป็นขี้ข้ารับใช้คนพวกนี้อยู่แล้วมาทำลายชาติทำลายคนไทยมาฆ่าพลเอกร่มเกล้ามายิงวัดพระแก้วมาก่อจราจนจนบ้านเมืองวุ่นวายมาจนถึงวันนี้ไอ้สุนัยนครสวรรค์ไอ้นี่หลายคนก็เรียกว่าไม่ใช่สุนัยเรียกว่าไอ้สุนัขไอ้จตุพรเมื่อก่อนมันก็เป็นคนภาคใต้แบบเราเนี่ยนะครับแต่ก็หน้าตามันก็ไม่มีความหล่อเหลาเขาเรียกไอ้คางคกแต่ปัจจุบันนี้มันโกรธกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าพอเมียทักษิณนะครับเรียกไปพบกลับมานั่งไปอีปลอปลีนะครับกับนายกยิ่งลักษณ์อีกเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกมันว่าไอ้คางคกขายตัวไอ้ณัฐวุฒิไอ้ณัฐวุฒิที่ประกาศว่าจะให้เราขายยางได้120บาทจนคนใต้สร้างความหวังแต่ในที่สุดพอเขามาถามมาในสภาว่าท่านรัฐมนตรีทำไมยางยังไม่ถึง120บาทมันบอกมันไม่ใช่เทวดาดูที่มันพูดในฐานะที่มันเป็นคนใต้นะครับเราไม่เรียกมันว่าสระเอหอหีบสระอีเราไม่เรียกมันอย่างนั้นเราเรียกมันว่าไอ้ณัฐวุฒิตัวแลนขออนุญาตแปลเพราะคนภาคกลางไม่เข้าใจว่าแลนคืออะไรแลนก็คือตะกวดครับใหญ่กว่าเฮี้ยนิดหน่อยแต่ว่าบางคนบ้านผมก็ชอบกินนะครับก็บอกว่าคนเป็นโรคผิวหนังนี่กินดีเพราะฉะนั้นอยากกินแลนในนัตวุฒิก็กินได้เลยอีกคนที่ออกมาโจมตีเราว่าเราเนี่ยมาชุมนุมนี่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนแล้วก็มาขู่ดาราหมดว่าดาราพวกนี้ก็จ้างมาพวกนักศึกษานี่เหมือนกันอาจารย์ก็ใช่มาไอ้ป้าที่ดาแดงเนี่ยที่เขาเรียกว่านกแสกผมเลยตั้งฉายาว่าป้าที่ดาว่าไอ้ตัวกินเด็กทำไมผมเรียกว่าตัวกินเด็กเพราะว่ามันมีสสในพรรคผมนี่ครับเคยไปอยู่ป่ากับป้าที่ดานี่ก็บอกกับป้าที่ดานี่แกไปได้ผัวในป่าและผัวแกเนี่ยอายุน้อยกว่าแกเป็น10ปีไอ้หมอเวงไอ้ผัวแกเลยก็เรียกว่าตัวกินเด็กคือหมอเวงนี่เด็กกว่าแกส่วนไอ้หมอเวงเราเรียกว่าหมอลามกเอาคนแก่ทำเมียและคนสุดท้ายพี่น้องครับคนสุดท้ายที่เราจะต้องบันทึกไว้ไอ้นี่สุนัขรับใช้จริงๆเป็นสมุนรับใช้จริงๆทุกคนเกลียดมากและทำให้ระบบสภาเสื่อมถอยมากประท้วงข้อ62ท่านประธานข้อ62ครับประท้วงอย่างเดียวจนเรียกผมเรียกประธานว่าประธานตาเหล่เพราะว่าแกมองไปข้างขวาแกไม่มองข้างซ้ายไอ้จ่าประสิทธิ์นะครับแค่กอหัวนี่แกก็ชี้แล้วจ่าประสิทธิ์มันไม่ได้ยกมือนะครับมันกอหัวนี่กอหูแกคิดว่าจ่าประสิทธิ์ประท้วงเอาเชิญคุณประสิทธิ์เพราะในสภาถ้าใครยกมือขึ้นเหนือศีรษะเขาเรียกว่าประท้วงไงเพราะฉะนั้นพอจ่าประสิทธิ์ทำอย่างนี้ปั๊บแกคิดว่าจ่าประสิทธิ์ประท้วงก็ชี้ทันทีเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันนะครับมันเป็นจ่าประสาทมันไม่ประสาทได้ยังไงครับมันใส่เสื้อแดงสูทแดงเน็กไทแดงเสื้อกางในแดงกางเกงแดงวันนั้นเดินก็ไปกินอาหารในโรงอาหารผมถามประสิทธิ์ผมถามจริงๆนี่ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนมาหลายสมัยผมไม่เห็นใครแต่งตัวแบบคุณเลยผมถามจริงๆว่าข้างในคุณนี่แดงไหมมันปิ้นกางเกงในดูแดงครับพี่น้องครับในข้อบังคับของสภาเขาบอกว่าให้แต่งตัวสุภาพแล้วพี่น้องดูดิมันใส่แดงหมดทั้งตัวที่จริงข้างในถ้ามันไม่ใส่แดงก็ใครจะไปรู้มันเสือกนุ่งกางเกงแดงอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสงสารคนสุรินทร์นะครับคนสุรินทร์ที่มาที่นี่และที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับจ่าประสิทธิ์ทำให้จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเสียหายมากเพราะว่าแกไม่ได้มาทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนตามรัฐธรรมนูญพี่น้องรู้ไหมครับเราเป็นผู้แทนราษฎรคนเดียวเนี่ยเราเป็นผู้แทนของคนทั้งประเทศเขาจึงบอกว่าผู้แทนราษฎรจึงเป็นผู้แทนปวงชนเพราะฉะนั้นผมนำเรื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างไม่การเมืองบ้างมาเล่าให้พี่น้องฟังในยามที่ใกล้สว่าง
ผมเคารพหัวใจของพี่น้องประชาชนจริงๆเพราะว่าพี่น้องสู้อย่างเต็มที่ใครจะอยู่กับเราถึงวันที่15ปอนักวีนหน่อยใครจะอยู่ถึงวันที่15ปอนักวีนหน่อยไอ้คนไม่เป่าแสดงว่าต้องคิดดูก่อนพี่น้องอยู่นะครับอย่าให้เขาดูถูกว่าเรามาที่นี่เพราะว่ามาฟังเพลงเรามาที่นี่เพราะอาหารอร่อยเราไม่ใช่พวกนั้นเรามาที่นี่เพราะเราไม่พอใจรัฐบาลเรามาที่นี่เพราะเรามาค้านพรบนิรโทษกรรมที่มันย่ำยีหัวใจเราเรายอมหยุดงานเราทำสวนเราทำไร่เราทำการค้าเราหยุดได้เราเสียสละเพื่อชาติเพราะฉะนั้นมาตรการที่เขาเรียกว่ามาตรการแซงชั่นที่จะออกมาสี่มาตรการได้ออกไปแล้วนะพี่น้องครับผมเชื่อว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องไทยทั้งชาติเรากู้เอกราชเรากู้ชาติบรรพบุรุษเราในกู้เอกราชมามากแล้วประเทศเราจึงยืนยงมาได้จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้สองมือของเราสองมือสองแขนของเราเราจะกู้ชาติอีกสักครั้งไม่ได้หรือครับพี่น้องครับได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ขอบคุณครับคุณอาคมเอ่งส่วนครับขอเสียงปรบมือ